เอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้นะฮะเราอยู่กับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับท่านวิสิทธิ์ศรีสุวรรณนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านพาเราไปเดินตลาดเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้เห็นเสน่ห์มากนะครับเรื่องของอันนั้นคือเรื่องค่าครองชีพสหกรณ์ก็ไปช่วยได้ครับจริงๆก็อยู่ในขอบข่ายที่สหกรณ์เนี่ยนะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยจัดการให้ได้ใช่ไหมครับใช่ครับตรงนั้นเรามีสหกรณ์ชื่อว่าสหกรณ์เคหสถานตลาดรัฐเก้าเจ้าครับพูดยากหน่อยว่าเราทำไมก็จะดัดเป็นการรวมตัวกันของพี่น้องที่เช่าพื้นที่ในตรงนั้นนะครับจะมีบ้านนะเป็นบ้านเก่าตั้งแต่ยุคเมื่อ80ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาจัดการด้านการตลาดแล้วก็ให้พ่อค้าแม่ขายมาขายของนะครับช่วยให้ประชาชนเนี่ยลดค่าใช้จ่ายนะครับมันอาจจะเป็นโมเดลไปให้ตลาดอื่นๆว่าเออถ้าเรามาบริหารจัดการกันด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์นะครับแล้วก็ไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยก็สามารถที่จะทำแบบตลาดนี้ได้ได้ครับได้ครับเป็นตลาดชุมชนฮะบทบาทของสหกรณ์คือกองกรมส่งเสริมสหกรณ์คือไปช่วยด้านไหนบ้างนะคะคือเราก็ไปส่งเสริมให้คำแนะนำกับเขาในเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆการทำบัญชีการที่จะเก็บค่าใช้จ่ายการดูแลการบริหารจัดการครับครับเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งกับสาครับครับส่วนทางด้านนี้ครับท่านอธิบดีครับโอ้โหกำลังทำอะไรกันฮะฟันขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสหกรณ์เหมือนกันใช่ไหมคะท่านคะอันนี้เป็นกลุ่มที่เราต่อยอดเอาผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการไปส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยปลูกข้าวอันนี้เรียกข้าวมะลิดำนะครับข้าวมะลิดำแล้วก็เอามาทำเป็นข้าวแคบสดนะครับข้าวแคบสดเนี่ยก็จะมีไส้เป็นผักต่างๆนะแล้วก็กินกับไข่สายน้ำแร่แจ้ซ้อนนะซึ่งเดี๋ยวให้มาจากที่ไหนนะคะได้อธิบายให้ฟังครับสวัสดีเจ้าอันนี้เป็นข้าวแคบสดหอมมะลิดำไข่น้ำแร่แจ้ซ้อนนะเจ้าไข่อาหารซิกเนเจอร์ของหมู่บ้านสีดอนมูลเจ้าตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานเจ้าดิ่งทูเข้าหอมมะลิดำเจ้าสงสากรเจ้าถ้าเข้ามาใกล้ๆจะเห็นนะคะที่เป็นด้วยอันนี้คือแบบนี้ใช่ไหมฮะขออนุญาตขอต้อนเข้ามาดูค่ะอันนี้คือยกเลยยกเลยพี่ประทานได้นะคะพี่ยกไปทานได้นะโอ้ทานได้เลยเหรอฮะทานได้ใช่ไหมคะคุณแม่อธิบายหน่อยคะไข่อะไรนะไข่น้ำแร่อันนี้เป็นไข่น้ำแร่แจ้ซ้อนเจ้าเคยแจ้ซ้อนก็มีน้ำแร่เนาะแต่เป็นอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนนะเจ้าวิธีทานทำยังไงครับอันนี้เราก็มีเครื่องปรุงอะค่ะก็เทลงไปเลยค่ะเทลงไปค่ะหมดเลยเนาะใจเบาได้เบาค่ะเดี๋ยวนึกดูก่อนเทลงไปเลยยกมาให้ใกล้ๆข้างๆดูนะคะเอานี่เมื่อกี้พริกไปแล้วนะคะพริกน้ำตาลแล้วก็มะนาวมะนาวด้วยไหมฮะมะนาวด้วยค่ะระหว่างท่านอธิบดีคุณกำหูนี่ใครจะเป็นหน่วยกล้าตายนะผมปรุงแล้วให้ท่านอธิบดีใช่แต่ท่านจุดๆเลยเพราะว่าพริกเผ็ดมากนะท่านอธิบดีบอกว่าคุณอร่อยใส่พริกขนาดนี้คุณยายอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของหมู่บ้านที่ใครน้ำเรือจะซ้อนท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวมาคือถ้าไปท่องเที่ยวที่นี่ก็จะได้ชิมบอกจุดบอกเส้นทางนิดนึงค่ะคุณแม่บ้านสีดอนมูลค่ะโอ้ชอนอยู่บ้านอะไรนะคะบ้านสีดอนมูลค่ะบ้านสีดอนมูลนะคะอุทยานแห่งชาติเจซ้อนเจ้าจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์เจ้าท่านอธิบดีไม่ใส่พริกไม่ใส่อะไรเลยเหรอฮะเอ้าตอนนี้หน้าแดงแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้อร่อยมากอร่อยจริงท่านจริงเหรอคะท่านอร่อยจริงอร่อยจริงเขาลอยแต่เขามาเป็นไม่คือจะโทษใครคะแล้วแต่เราจะลดชาติชอบรสชาติคุณรัชนีลองดูเขาจะเสิร์ฟแบบนี้นะคะจะเสิร์ฟเจ้าอี้นะเจ้าอร่อยครับเดี๋ยวหนูกลับมาทานนะคะอันนี้มันเผ็ดเพราะว่าผมใส่พริกเยอะครับนั่นแหละเอาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตรงนี้นะคะครับผมเหมือนจะเป็นอาหารเช้าเลยมึงครับฝากไว้ก่อนนะคะอาหารเช้าใช่ไหมครับครับผมโอ้โหครับถัดมาคือเมื่อสักครู่เนี่ยครับข้าวหอมมะลิดำนะที่เอาไปทำเมื่อสักครู่เนี่ยครับจากที่ให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกที่อำเภอเมืองปานครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรสุปราบเนี่ยเอามาแปรรูปโทษทีครับห้างฉัตรสหกรณ์การเกษตรห้างฉัตรก็มาแปรรูปนะครับถ้าแบบนี้คือกิโลนึงเนี่ย120บาทครับถ้าเป็นเกษตรกรทั่วไปที่ปลูกเนี่ยกิโลประมาณสัก10บาทแต่ว่านี่เอาเกษตรกรที่ไปส่งเสริมเนี่ยขายข้าวหอมมะลิดำเนี่ยได้
20บาทแล้วถ้ามาแปรรูปแบบนี้ครับ คือต่อยอดเอาแป้งมาแล้วก็มาทำเป็นอาหารเมื่อสักครู่เมื่อที่เรากินข้าวแคบสดเนี่ยมูลค่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยครับแล้วก็อันนี้สั่งออนไลน์ได้ไหมคะติดต่อได้ที่ไหนเอ่ยได้ค่ะถือไม้แล้วติดต่อได้ซื้อได้ที่ท็อปค่ะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตจะเขียนว่ายังไงคะข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนมะลิดำหนองคายอ๋อเข้าเข้าตลาดท็อปหมดแล้วเข้าเข้าเร็วนี้จะเข้าตลาดที่ครับโกลเด้นเพลสค่ะโอ้แล้วก็เป้าหมายต่อไปก็จะไปที่เลมอนฟาร์มราคาเป็นยังไงบ้างคะอย่างไวๆค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่120บาทค่ะแพ็คข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนคุณสมบัติของข้าวสายน้ำแร่แจ้ซ้อนตรงนี้ก็เป็นข้าวที่นำไปปลูกกับน้ำแร่แจ้ซ้อนที่นั้นก็จะได้แร่ธาตุต่างๆในข้าวด้วยแล้วที่สำคัญที่สุดเป็นข้าวอินทรีย์ 100% และคุณสมบัติพิเศษก็มันจะมีสารแอนโทไซยานินที่เป็นสารอนุมูลต้านอิสระก็กับพวกต้านมะเร็งความดันเขาได้กินข้าวเป็นยาเนาะแบบนี้เนาะใช่ค่ะตรงนี้เป็นข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวครับข้าวเจ้าค่ะเป็นข้าวเจ้ารสชาติหอมอร่อยลองชิมดูสิคะนี่เรามีตัวอย่างมีตัวอย่างท่านอธิบดียังแน่นอยู่ไหมคะให้คุณกัมพูชิมตัวนี้ก็ผลิตที่แปรรูปที่โรงสีสากลการเกษตรท่าฉัตรค่ะแล้วก็มันได้มาตรฐานของอย.เม็ดข้าวเขาใหญ่ GMP GHPS ค่ะตัวนี้พี่ขาทำไมเม็ดข้าวมันใหญ่อย่างเงี้ยคะที่ร้อยเอ็ดบ้านหนูนะคะเล็กๆจิ๋วๆหอมหอมนะฮะท่านอธิบดีครับอร่อยค่ะหอมนะหอมอร่อยมากนุ่มข้าวก็มีเสน่ห์จริงมันคล้ายๆกับจะเป็นขนมได้เลยกินเล่นๆยังได้เลยกินเล่นๆคุณค่าทางโภชนาการสูงและที่สำคัญที่สุดก็ถูกกำจัดมอดด้วยคลื่นรังสีคลื่นวิทยุไม่ได้อาบน้ำยาในอันนี้วิทยุอะค่ะจากเครื่องกำจัดมอดอยู่ที่ไอเอขอบคุณมากค่ะถัดมาครับข้าวปุ๊บ้านใหม่พัฒนาข้าวปุ๊คืออะไรเนาะบ้านที่นี่เนาะข้าวปุ๊เป็นจะได้ละกันข้าวปุ๊ก็ต่อยอดมาจากมะลิดำหนองคายข้าวปุ๊เป็นข้าวเหนียวดำข้าวกำดอยนะคะเอามาทำเป็นอาหารของชนเผ่ามงที่ปลูกข้าวบนดอยเองแล้วก็เอามาทำเป็นขนมเวลามีแขกบ้านแขกเมืองก็ไว้รับแขกค่ะเอามาไว้ต้อนรับแขกค่ะดูคนกัมพูชิมสิคะเป็นขนมนะฮะคนก็กินง่ายอ๋อเราทำเป็นขนมเนาะร้อนๆในขาจะได้อร่อยนำเสนอครับเอ้าอันนั้นอะไรอ่ะท่านอาชีพนี่ไงเขานอกจากมีของคาวแล้วเขาจะมีของหวานอันนี้ก็จากข้าวน้ำแร่จากข้าวนะครับที่ปลูกที่อร่อยมากแล้วฮะอันนี้ร้อนๆพี่เอาเยอะแล้วฮะคนละสีเลยเขามีการต่อยอดผลิตภัณฑ์เขาเป็นไส้มันม่วงไส้นมไส้อะไรหลายอย่างเลยครับคือมาที่นี่ไม่มีเวลาหิวค่ะอันนี้ข้าวเหนียวเขาอยากข้าวเหนียวลำไยใช่ไหมฮะครับข้าวเหนียวเปียกลำไยเหนียวเปียกลำไยแต่ว่าใช่เป็นข้าวกำลองดูลองดูครับลองดูขอบพระคุณครับท่านอธิบดีท่านอธิบดีดีกว่าฮะเก่งกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะอยากจะให้ลองครับอร่อยจริงหนูขออนุญาตนะคะลองดูคุณรัชนีลองดูอับบอนเลยครับไม่ดีกว่าเสียของค่ะนะอร่อยอร่อยแต่เวลามีจำกัดเพราะว่ามีหนุ่มหล่อรออยู่สวัสดีครับเชิญครับท่านอธิบดีเชิญทางนี้ครับทางนี้ครับรูปหล่อกล้ามใหญ่ใครสักคนคุณพิษใช่ไหมครับน้องพิษที่เป็นโครงการที่เรียกว่าลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านครับใช่ไหมฮะครับท่านอธิบดีเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับครับคือโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านเนี่ยกรมเสริมสหกรณ์เริ่มทำมาก่อนเกิดโควิดนิดนึงนะครับช่วงนั้นอ่ะเราเห็นว่าคนที่เรียนจบแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปทำงานโรงงานไปทำโรงงานอุตสาหกรรมทำในภาคบริการแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยการเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกเกษตรกรแต่ก็ไม่มีใครกลับมาทำอาชีพเกษตรค่ะเหนื่อยเหนื่อยบ้างอะไรบ้างเราก็คิดโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็รับสมัครครับก็มีคนสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ยประมาณ 3,500 คนนะครับทั่วประเทศเลยครับแล้วที่ลำปางเนี่ยก็มีหลายคนเลยครับครับครับแล้วโครงการนี้นะครับเรามีจุดมุ่งหมายว่าให้ลูกหลานของเกษตรกรเนี่ยกลับบ้านมาสืบสานอาชีพการเกษตรครับเพื่อให้เกิดครอบครัวที่อบอุ่นพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันที่ไร่ที่นาก็ไม่ถูกทิ้ง
ครับถูกทำการเกษตรโดยคนรุ่นใหม่นะครับตัวอย่างอย่างน้องพิษน้องพิษนี่ก็ไปเรียนมาแล้วก็จบสูงมากเลยเรียนอะไรแต่ที่บ้านเนี่ยมีฟาร์มฟาร์มโคนมนะครับคุยง่ายผมฟังมาว่าน้องพิษเนี่ยทำนมใช่ไหมครับครับหมายถึงทำผลิตภัณฑ์นมอ่ะตกใจไปอัพไซด์แต่ไม่ได้ทำจมูกแต่ไม่ได้ทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจมูกทำนมอย่างเดียวทำนมเดียวใช่ไหมครับครับผมทำนมอะไรบ้างคะก็มีนมพาสเจอร์ไรส์ครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆครับเราก็จะเอานมของที่ฟาร์มครับมาทำไปโปรดักต์ก็จะมีพวกเบเกอรี่คุกกี้แล้วก็พานาคอตต้าแล้วก็พวกนมพาสเจอร์ไรส์รสต่างๆเนี่ยครับกูหลากหลายมากก็คือที่บ้านเนี่ยเรามีฟาร์มวัวอยู่แล้วจริงๆไม่ได้มีครับก็คิดทำใหม่เลยใช่ก็คือทำใหม่เลยเหมือนเราคิดว่าที่ดินเรามันว่างเปล่าเราไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีครับซึ่งว่าผมก็คิดว่าลำปางเนี่ยเหมาะกับการที่จะเลี้ยงปศุสัตว์ก็เริ่มจากเลี้ยงวัวก่อนเลยใช่ครับคือเป็นการลูกหลานเกษตรกรก็มาจับวัวก่อนเลี้ยงวัวก่อนใช่ครับอุ้ยแล้วทำเป็นเหรอทำไมเลี้ยงเป็นก็มีศูนย์อบรมครับก็ต้องไปสมัครอบรมก่อนใช่ครับแสดงว่าเป็นคนชอบทางด้านนี้หรือว่าเป็นคนชอบกินนมก็ตอนนั้นไปกินนมที่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียนั่นไงผมว่าแล้วอ่ะผมเนี่ยไม่ชอบกินนมเอ้ยจริงๆก็ชอบอยู่แต่มันไม่มีโอกาสเจอแต่นี่เขาเป็นไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมก็ไปเห็นทานทำฟาร์มอร่อยดีครับแล้วว่าเอ้ยทำไมนมที่ไทยไม่ค่อยอะไรก็เลยกลับมาเลี้ยงเองก็เลยพอได้กินนมที่ต่างประเทศเลยเกิดความฝังใจเขาวิ่งหานมตลอดเวลานมคือนมโคนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจว่าเป็นนมแพะพอท่านอธิบดีประกาศโครงการปั๊บก็เข้าร่วมโครงการเลยได้การสนับสนุนอะไรบ้างคะจากทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีการอบรมครับมีการอบรมตลอดครับเพิ่มความรู้แล้วก็เพิ่มศักยภาพครับเอามาใช้และประยุกต์ครับในการดำรงต่ออย่างการปศุสัตว์และก็เกษตรจนปัจจุบันนี้คุณพิษสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับนมกี่ชนิดแล้วครับตอนนี้มี3ชนิดอ่ะมีอะไรบ้างพาชมเลยค่ะเนี่ยครับมีนมพาสเจอร์ไรส์ครับก็มีนาคอตต้าครับแล้วก็มีโยเกิร์ตครับครับท่านอธิบดีจะชิมอันไหนฮะอันนี้ก็ได้ครับโยเกิร์ตมีสามอย่างท่านอธิบดีชิมโยเกิร์ตนะฮะก็อันนี้มีขายตามท้องตลาดแล้วใช่ครับก็จะมีตอนนี้มีขายหน้าร้านในลำปางครับชื่อว่าร้าน After Six Cafe อร่อยมากครับผมชื่อร้านอะไรอีกทีค่ะ After Six Cafe ครับ After Six Cafe นะครับผมขออนุญาตเป็นนมพาสเจอร์ไรส์นี่เพิ่งมาเจอนมตอนอายุเท่านี้เนี่ยมันจะสูงทันไหมเนาะก็เห็นเขากล้ามเป็นมัดขนาดนั้นกินนมแล้วต้องใช้พลังแขนด้วยค่ะท่านค่ะน้องเนี่ยเขาที่ฟาร์มเขาอ่ะเขาปลูกโกโก้ด้วยเพื่อเอาโกโก้มาทำผลิตภัณฑ์แบบนมโกโก้นมช็อกโกแลตนมช็อกแล้วเป็นคุกกี้ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นคุกกี้ด้วยใช่แล้วก็เอามาทำคุกกี้ทำอยู่ในฟาร์มเลยเหรอคะใช่ครับทางนี้โอ้โหก่อนจะมาถึงวันนี้เนี่ยกี่ปีฮะใช้เวลาสามปีครับสามปีทำไมมันไวจังเลยอ่ะทำไมไวจังเลยอ่ะโรงงานนมเนี่ยมันทำง่ายขนาดนั้นเลยเหรออ๋อเราชอบในการทำครับแล้วเราก็พัฒนาอยู่เรื่อยๆครับแล้วบางคนอาจจะมองว่าหุ้ยมันเป็นเรื่องเหนือความฝันมากนะท่านอธิบดีนะใช่ครับการจะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่การเป็นผู้ประกอบการเนี่ยค่ะแต่นี่เขาใช้เวลาแค่3ปีอ่ะทำไมคะท่านอธิบดีคะทำไมเด็กๆเขาทำได้คือส่วนหนึ่งอ่ะเขาน้องเนี่ยจบวิศวะมานะฮะเนี่ยโอ้เขามีวิศวะมาเลี้ยงโคนมส่วนหนึ่งอ่ะเขาสตาร์ทอัพเหล่านี้เขาจะมีความรู้ขั้นต้นมาแล้วแล้วก็ชอบทางด้านการเกษตรก็มาทำหลากหลายอย่างเนี้ยเอาโกโก้ที่ปลูกมาทำร่วมกับนมช็อกโกแลตมันก็ไม่ได้ปลูกได้ง่ายๆด้วยนะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมใช่ครับใช่ครับเอาช็อกโกแลตมิ้วช็อกโกแลต40% 70% มาอันนี้มีขายด้วยครับมีขายที่หน้าร้านครับมีขายที่หน้าร้านด้วยดูแพ็คเกจจิ้งของเด็กรุ่นใหม่คือดูไม่ออกว่าเป็นช็อกโกแลตเพราะว่ามันแบบรสกุ๊กกิ๊กกุ๊กปิ๊กมันเป็นแฮมครับก็เราอยากให้ทุกพิถีพิถันทำด้วยมือครับคือเวลาซื้อช็อกโกแลตเนี่ยมันจะมี 70% มี 80% อะไรเงี้ยคือตัวช็อกโกแลตใช่ไหมฮะตัวโกโก้ก็คือตัวโกโก้นิฟครับก็คือเนี่ยครับตัวข้างในอ๋อเปอร์เซ็นต์ของเขาใช่ครับก็คือถ้าใส่ไป80ครับก็คือความเข้มหรือความขมเนี่ยก็จะมากขึ้นรถไฟเข้าสถานีพอดีเลยครับท่านผู้ชมครับจะเห็นรถไฟเข้าสถานีพอดีเลยฮะ
แฟนมาหรือเปล่าเดี๋ยวขอไปคอยแฟนที่รถไฟก่อนนะคะยืนชะเง้อขอให้เธอโอ้สงสัยแฟนนี้ฉันจะไปเชียงรายค่ะมาพอดีตอนนี้คุณพิษฝากถึงลูกหลานเกษตรกรคนรุ่นใหม่นิดนึงครับว่าถ้าจะเริ่มทำอะไรแบบที่คุณพิษทำเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนอย่างแรกเลยก็ต้องรู้ก่อนว่าเรามีอะไรเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วเราสนใจและชอบอะไรแล้วก็ศึกษาครับแล้วก็ค่อยๆลงมือทำครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีองค์ความรู้เราสามารถติดต่อหน่วยราชการที่สนับสนุนเราได้ครับก็จะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรืออะไรที่เราสนใจในการเกษตรดีขึ้นครับครับท่านอธิบดีครับโครงการนี้ยังเปิดไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆไหมก็เราจะเปิดต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็รุ่นที่สมัครมาแล้วตอนนี้เราก็เพิ่มพูนความรู้ให้เขาเรื่อยๆให้เขาสามารถที่จะมีรายได้สร้างผลิตภัณฑ์ต่อยอดแล้วก็เขาจะมีเครือข่ายครับมีเครือข่ายคุยกันคนนั้นมีผลิตภัณฑ์นี้คนนี้มีผลิตภัณฑ์นี้แลกเปลี่ยนกันทั่วประเทศนะครับก็ทำให้เกิดความหลากหลายในผลิตภัณฑ์อย่างขนมปังเนี่ยที่ทำมาอร่อยมากครับครับอันนี้ทำจากนมที่สวนใช่ครับเป็นโชกุนปังครับก็จะนุ่มครับหวานอร่อยนะครับเอ้ยน้องก็ทำเก่งเนาะดูสิถ้าใครสนใจอยากจะติดต่อติดต่อยังไงครับติดต่อได้ทางเพจครับมีเพจ2ช่องทางครับชื่อว่า After Six Cafe ครับแล้วก็ Home Milk Farm ครับคือชื่อของฟาร์มเลย Home Milk Farm Home Milk Farm แล้วก็อนาคตก็อาจจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับเป็นฟาร์มเชิงท่องเที่ยวครับเดี๋ยวคุณผู้ชมSMS มาหรือว่าอยากเห็นขนมปังของน้องพีชนะคะขนมปังเป็นปอนใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะดูสิคะช่ำๆน่ากินมากนะช่ำๆขายยังไงคะอันนี้ปอนละ160ครับ160บาทก็คือทำใหม่ทุกวันใช่ครับใช่ไอ้น้ำยังขึ้นอยู่เลยไอ้น้ำที่ติดสูงครับเพิ่งอบมันจะมีไอ้น้ำอยู่นี่ครับไอ้น้ำไอ้น้ำก็คือความทำใหม่ใช่ครับให้ดูไอ้น้ำไอเลยมีไอขึ้นเลยอ๋อโอเคเอาละฮะท่านผู้ชมครับ